ทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคทรงรับรู้ถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของประสงค์นิกรในพื้นที่ห่างไกลและได้มีพระราชดำริให้ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ตรงจุดและตรงตามความต้องการของราษฎรเสมอโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบร์ซีราตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ซึ่งเริ่มดำเนินงานตั้งแต่พุทธศักราช2544หลังจากทรงทราบถึงปัญหาของราษฎรบ้านกูแบร์ซีราว่าพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรของพวกเขามีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานทั้งขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคจึงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยพระองค์เองตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสักทุ่มครึ่ง 19.30 นนะครับซึ่งเริ่มมืดแล้วท่านก็ได้เสด็จไปขึ้นที่บ้านนะคุณดอลล์นะครับตอนนั้นเนี่ยคุณดอลล์ท่านรู้สึกปลื้มมากก็ได้บอกผมว่าไม่เคยมีพระมหากษัตริย์เสด็จมาที่บ้านเขาเลยนะครับท่านก็รับสั่งตอบไปว่าทุกพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนแล้วก็ที่เป็นห่วงถึงได้เสด็จมาหลังจากนั้นก็ได้เสด็จมาฟังบรรยายสรุปนะครับที่ส่วนราชการเตรียมไว้ว่าแนวทางที่จะช่วยเหลือและแก้ไขเนี่ยว่าเป็นอย่างไรนะครับหลังจากฟังแล้วท่านก็ให้คำแนะนำนะครับซึ่งเป็นคำแนะนำซึ่งดีมากเลยโดยที่ท่านรับสั่งบอกว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยต้องแก้ปัญหาในเรื่องของเร่งด่วนให้กับประชาชนก่อนให้ประชาชนเขาได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องศึกษาปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วแนวทางที่จะแก้ไขนะครับโดยแยกเป็นส่วนๆเมื่อเราแก้ไขปัญหาในแต่ละส่วนแล้วเนี่ยก็จะสามารถแก้ปัญหาส่วนรวมได้ทั้งหมดโดยที่สำคัญตรงประเด็นตรงนี้ครับรับสั่งบอกว่าให้ทำงานร่วมกันนะครับให้ทำงานร่วมกันแล้วก็ให้ทำงานประสานกันให้ดีความแร้นแค้นลำเค็ญที่เผชิญมานานแรมปีซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยแก้ไขความทุกข์ยากนี้แต่วันนั้นชาวบ้านกูแบร์ซีราได้รับรู้แล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขาพระองค์ท่านก็เป็นห่วงคนที่นี่ทุกท่านพระองค์ท่านได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานช่วยเข้ามาแก้ไขให้กับราษฎรในพื้นที่ก็เลยทางชุมทานก็ได้ขุดคลองระบายน้ำจากหมู่บ้านให้ออกไปสู่แม่น้ำลำใหญ่โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบร์ซีราเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จไม่เพียงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังแต่รวมไปถึงการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคยังครอบคลุมความจำเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพขึ้นทั้งการคมนาคมการศึกษาและการสาธารณสุขพัฒนาพื้นที่การเกษตรที่น้ำท่วมขังปรับปรุงสภาพดินให้สามารถเพาะปลูกได้ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์การปลูกพืชเศรษฐกิจการทำเกษตรผสมผสานและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเพื่อให้สามารถดำรงชีพด้วยตนเองได้ต่อไปเหมือนได้ชีวิตใหม่พลิกฟื้นจากความแร้นแค้นและ28กันยายนพุทธศักราช2546หัวใจของชาวบ้านกูแบร์ซีราเปี่ยมล้นด้วยความปลื้มปิติอีกคราเมื่อพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรที่นี่อีกครั้งด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นพวกเขาจึงตั้งปณิธานที่จะร่วมกันพัฒนาสิ่งที่ได้รับพระราชทานจากโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปชาวบ้านทุกท่านก็ซาบซึ้งในมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจากพระองค์ท่านก็เกิดว่าพระองค์ไม่มาเยี่ยมในหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะไม่มีเลยไม่เจริญถึงขนาดนี้นะครับ